รสลาเปิดใจจบสัมพันธ์กับตันคิมบอลอย่าพลาดเพียงใครแฟนล้นนัดฟาดเกาหลีใต้จากกรณีชาวเน็ตพากันติดแฮชแท็กซัพพอร์ตรสลา13เพื่อให้กำลังใจรสลาต้อมคำกับตันทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังยุติความสัมพันธ์กับคิมจองฮยอนกับตันทีมชาติเกาหลีจนสมาชิกทั้งทีมวอลเลย์บอลอันฟอลโล่อินสตาแกรมของคิมจองฮยอนกันทั้งหมดนั้นล่าสุดครับนุสลาเปิดเผยว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างตัวเธอกับคิมได้ยุติลงแล้วส่วนการอันฟอลโล่อินสตาแกรมก็เพื่อประกาศความชัดเจนแต่ไม่ขอพูดถึงสาเหตุที่เลิกกันส่วนที่ออกมาชี้แจงเพราะต้องการหยุดกระแสในโลกโซเชียลที่เริ่มไปกันเกินจริงแล้วโดยเฉพาะการพาดพิงไปยังบุคคลอื่นซาร่าหรือนุสลาครับเปิดใจว่าอยากให้กระแสดราม่าบนโลกโซเชียลเปลี่ยนเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมที่จะถึงนี้สำหรับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยต้องแย่งโควต้ากับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นตัวเต็งคว้าตั๋วโอลิมปิกในการคัดเลือกโซนเอเชียที่จะแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง12มกราคม2563นี้งานนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตันทีมชาติไทยครับอย่างซาร่านุสลาต้อมคำกันด้วยครับ